ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563นี้แล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งมาพูดคุยกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับสำหรับในเรื่องของการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งนะครับและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งก็จะมีรายละเอียดต่างๆดังนี้นะครับในข้อที่1เนี่ยให้ผู้สมัครที่ประสงค์จะจัดทำและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือจัดทำและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งดำเนินการดังต่อไปนี้วงเล็บ1จัดทำและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งมีขนาดความกว้างไม่เกิน30เซนติเมตรและมีความยาวไม่เกิน42เซนติเมตรนะครับวงเล็บ2จัดทำและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งมีขนาดความกว้างไม่เกิน130เซนติเมตรและมีขนาดความยาวไม่เกิน245เซนติเมตรนะครับต่อมาในข้อที่2ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัครสามารถที่จะระบุชื่อรูปถ่ายหมายเลขประจำตัวผู้สมัครชื่อของพรรคการเมืองสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองสัญลักษณ์นโยบายของผู้สมัครคติพจน์คำขวัญข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครพร้อมระบุชื่อตัวชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจำนวนและวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในกรณีนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองข้างต้นหรือนำภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นและไม่ขัดต่อมาตรา34แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562และอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้นะครับต่อมาในข้อที่3เนี่ยการปิดประกาศหรือการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระทำได้เฉพาะในสถานที่รวมทั้งมีขนาดและจำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายกำหนดนะครับและนี่ก็คือการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ